จริงแล้วกี่เผาเนี่ยเราเป็นซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับผ้าแล้วก็เราเคยทำสาภูษาเรื่องเจ้าสีเกตส่วนกี่เผาเนี่ยจะเป็นเรื่องผ้าที่เป็นเรื่องของจีนนะคะแล้วก็คือในเรื่องนี้มันครบรสมันมีทั้งความรักโรแมนติกฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีการไปถ่ายทำที่ต่างประเทศคือฮ่องกงแล้วก็ได้เห็นถึงประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของจีนแล้วก็ได้ชมผ้าสวยๆในเรื่องด้วยเรื่องนี้เพลงประกอบเพราะด้วยนะคะจะดีร้ายเท่าไรมองไม่รู้ด้วยตาถ้าแท้ใครที่รักพระพาอาจได้เพียงรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจเหมือนดังเกสีชมพูมากๆเก่งมากถูกใจพี่พิงมากเลยเอารางวัลไปเลยค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้มีร้านค้าให้ช้อปปิ้งเลือกเสื้อผ้าได้เหมือนสมัยเรานะคะเราต้องทอเองใช้เองทำเองทั้งนั้นฮะมากันแล้วมาแล้วน้องคะอ่ะเอาไปแบ่งกันทานนะคะตามสบายค่ะทะเดนขอเชิญทุกคนพบกับชุดกีบเท้าที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากคฤหาสน์ตระกูลเจ้าจากเกาะฮ่องกงเข้ามาสู่อ้อมอกของเราชาวสาบันอาพอดแท็กเอเชียเชียหัวหน้าหัวหน้าทำบ้าอะไรกันเนี่ยยายพิงทำไมต้องมาเสียงสูงใส่ฉันด้วยยะฉันไปเหยียบตรงไหนของหล่อนเอาชุดกี่เผามาใส่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงคะกว่าเราจะทำเรื่องขออนุญาตเอาชุดกี่เผาโบราณจากเจ้าหวนเยี่ยงมาได้นี่เลือดตาแทบกระเด็นเลยนะคะเอามาใส่เล่นแบบนี้มันเป็นการไม่ให้เกียรติชุดเขาแล้วถ้าเกิดเสียหายขึ้นมานี่เราเดือดร้อนเลยนะคะถอดออกเดี๋ยวนี้เลยค่ะมาถอดพี่อย่าดิ้นสิคะเดี๋ยวชุดขาดนี่ผมช่วยกันสิเดี๋ยวสิหัวหน้าต้องถอดค่ะหัวหน้าต้องถอดกันบอกอย่าพ่อเอ้ยนี่มันชุดกี่เผาของฉันย่ะฉันตัดมาไว้ประกวดฟันซีคืนนี้ไม่ใช่ชุดกี่เผาของคุณเจ้าหวนเย่ะอ้าวอ๋อคือหัวหน้าหมายถึงว่าชุดนี้เนี่ยหัวหน้าตัดมาเองเลยใช่ไหมคะแหมดูออกเลยค่ะเพราะว่าเวลาใส่เนี่ยนะคะสวยสง่าเหมือนชุดสีไทยเฮาเลยค่ะถ้าคืนนี้เนี่ยนะคะมีการแจกรางวัลชุดแฟนซียอดแย่อุ้ยยอดเยี่ยมเลยนะคะหัวหน้าได้แน่นอนเลยค่ะจะก็ว่างั้นแหละพิงฉันโอ้ไหมฉันสวยไหมพิงว่ามันจะหัวหน้าคะยายพิงเนี่ยเป็นกูรูด้านต้องผ้าโบราณจะไปถามทำไมล่ะคะถ้าเรื่องแฟชั่นน่ะต้องถามเดซี่สิคะทั้งกล้าพูดเอาเถอะนี่ฉันก็เริ่มงานที่เธอถนัดเลยก็แล้วกันนะเริ่มจากนี่เลยเอากี่ผ้าพวกนี้นะมาตรวจเช็คทำความเรียบร้อยซะแล้วก็เตรียมตัวจัดงานงานนี้แหละจะต้องเลิศเลอเพอร์เฟคจบก็ที่ฉันรอคอยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะนี่เดซี่ค่ะตามฉันมาเดี๋ยวไปช่วยถอดซิปหน่อยนี่รูดไม่ถึงอ๋อค่ะมาแล้วอ๋อกับลืมนี่อย่าทิ้งอยากให้ใครเข้ามาในนี้เด็ดขาดนะยะเพราะชุดกี่พาวโบราณพวกนี้ประเมินราคาไม่ได้ขโมยไปชอบอุ้ยเขาขโมยไปใส่เหรอคะก็ไปขายสิยะไปเราจะได้เจอกันแล้วนะอ
กี่เผาของมาดามซ่งชิงหลิงภรรยาอดีตประธานาธิบดีสวยจริงๆเลยอ่ะสวัสดีค่ะสถาบันอาภรณ์แห่งเอเชียค่ะอ๋อจะให้นักศึกษาเข้ามาชมนิทรรศการของสถาบันเหรอคะค่ะเมื่อไหร่คะค่ะกี่คนนะคะงั้นเดี๋ยวติดต่อกลับมาใหม่ได้ไหมคะค่ะคุณอะไรนะคะโอเคค่ะแล้วคุยกันค่ะขอบคุณค่ะวางลงเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่สนุกด้วยที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามออกไปเดี๋ยวนี้เลยผมไม่ไปธุระของผมยังไม่เสร็จนี่คุณถ้าคิดจะมาขโมยกี่เผาพวกนี้ข้ามศพฉันไปก่อนคุณหมิงเทียนคะฉันขอโทษนะคะที่เมื่อกี้ทำร้ายคุณแต่ว่าฉันตั้งใจนะคะก็ฉันคิดว่าเขาเป็นโจรจริงๆอะค่ะถ้าคุณโกรธฉันก็ขอโทษนะคะฉันยินดีรับโทษทุกอย่างเลยค่ะคุณชื่ออะไรชื่อเพกาค่ะนามสกุลสุภกุลค่ะคุณมีญาติอยู่ที่ฮ่องกงหรือเปล่าไม่มีค่ะแน่ใจเหรอแน่ใจค่ะคุณแฮร์รี่ช่วยเซ็นรับมอบชุดด้วยครับเรื่องสถานที่จัดงานผมเช็คแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคุณจะต้องถ่ายรูปแล้วส่งอีเมลให้พ่อผมดูด้วยอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาครับไม่ต้องส่งผมไปเองได้
ยะอยู่ๆก็ถามชื่อแซ่หลอนอยู่คนเดียวเนี่ยหรือว่าเขาจะไปพามาเฟียมาจัดการแกยายพิงค์แกเสร็จแน่เลยเดี๋ยวค่ะคุณหมิงเทียนเมื่อกี้ที่ฉันทำร้ายคุณไม่โกรธฉันหรอคะคุณขอโทษผมแล้วแล้วอีกอย่างสิ่งที่คุณทำไปก็เพื่อปกป้องชุดกี่เผาของคุณพ่อผมอย่างน้อยคุณพ่อผมก็วางใจได้แล้วว่ากี่เผาจะรับการดูแลอย่างดีแล้วคุณถามชื่อนามสกุลฉันแล้วเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวฉันทำไมหรอคะผมก็แค่อยากรู้ว่าคุณเป็นใครมากเลยนะครับไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนเมรีไม่ต้องห่วงนะเดซี่ฉันอยู่คนเดียวได้เธอดูแลแม่ไปเถอะจ้ะยังไงก็ฝากเยี่ยมไข้แม่เธอด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายจ้ะเองเลยพิงเอ้ยใครมีคำถามอะไรมาถามพี่พิงค์ได้นะค่ะโอเคเจอกันค่ะหัวหน้านะหัวหน้าเมื่อคืนก็เลิกตีสี่เช้ายังจะให้เรามาทำงานอีกแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่ห้ามบ่นห้ามง่วงเราต้องทำให้ดีที่สุดตื่นร่าเริงเข้าไว้พิงค์เอ้ยร่าเริงเข้าไว้คือว่าพวกเราอยากรู้ว่าพี่อยู่ที่เนี่ยค่ะ
อยู่กับชุดคนตายทั้งนั้นเลยอ่ะพี่เคยเจอผีไหมคะทำไมถึงอยากรู้อะคะคือพวกเราไม่กล้าเดินไปห้องอื่นนะคะพวกเรากลัวผีอ่ะงั้นน้องๆฟังพี่พิงค์นะคะเราต้องศึกษาอดีตเพื่อจัดการกับปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตให้ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอดีตที่ผิดพลาดจึงเป็นครูไม่ใช่ผีคอยตามหลอกหลอนจำไว้นะคะอดีตที่ผิดพลาดไม่ใช่ผีที่มาคอยตามหลอกหลอนเราสักคนที่ไม่ผ่านเลยเพียงสายลมแผ่วๆทำให้ใจสั่นๆเธอคนนั้นเหมือนคนในฝันของใจเพียงสายตาตรงกันทำให้ใจไหวๆอยากจะรักอีกครั้งได้ไหมรักพัดมาขอจงอย่าพารักไปอย่าพัดให้เธอห่างไกลให้เราห่างกันหากลมได้ยินหัวใจขอจงเมตตาบ้างสักครั้งให้รักได้อยู่คู่กันให้เธอได้อยู่คู่ฉันตลอดไปใจที่ขาดรักเหมือนฟ้าที่ขาดดาวทุกคำคืนไปซ้ายนิดนึงครับอีกนิดนึงโอเคแล้วได้เจอเธอวันนี้เหมือนดังปาฏิหาริย์ฟ้าบันดาลให้รักมาเกิดกลางคุณชายลองทำไมทำอย่างนี้อะคะไม่แกล้งแล้วครับไม่แกล้งแล้วทำให้ใจสั่นเอ้าแล้วกล้องล่ะคะเธอคนนั้นเหมือนคนในฝันของใจเพียงสายตาตรงกันทำให้ใจไหวๆอยากจะรักอีกครั้งได้ไหมเจอคนที่เหมือนคุณเหมือนคุณเหลือเกินเหมือนจนผมแทบตายความคิดถึงคุณจำไว้นะคะอดีตที่ผิดพลาดไม่ใช่ผีที่มาคอยตามหลอกหลอนเราอดีตไม่ใช่ครูไม่ใช่ผีอดีตคือความรักและความเจ็บปวด
อมจังเลยกลิ่นดอกไม้ด้วยกี่เผาก็ครบ30ชุดแล้วนี่ชุดนี้มาได้ยังไงอ่ะสวยมากสวยจริงๆเลยผ้าสีแดงเลือดนกลายดอกโบตั๋นสีชมพูต้องติดมือถือด้วยเนี่ยหัวหน้าคะมีเรื่องด่วนค่ะมีชุดกี่เผาเกินมาชุดหนึ่งค่ะเป็นชุดที่สวยมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ผ้าโบราณนะคะเป็นชุดที่ทำขึ้นใหม่ภายในไม่เกิน10ปีนี้ค่ะถือว่าเป็นงานระดับมาสเตอร์พีซของทศวรรษนี้เลยก็ว่าได้นะคะได้ยินข้อความแล้วโทรกลับด้วยนะคะทำไมหมาต้องมาหอนตอนนี้ด้วยเนี่ยกี่เผาชุดนี้ต้องถูกทำขึ้นใหม่โดยช่างฝีมือหาตัวจับยากต้องเป็นของบุคคลสำคัญหรือคนมีเงินยิ่งสีแดงแบบเนี้ยต้องใช้ในงานสำคัญแน่ๆหรือว่าจะเป็นงานแต่งงานผู้หญิงที่ใส่กี่เผาสวยแบบเนี้ยแสดงว่าต้องสวยไม่แพ้กันพอดีน่าเสียดายทำไมถึงขาดเป็นรูแบบนี้ได้รอยอะไรได้เห็นของสวยแบบเนี้ยเป็นต้องพ่ายแพ้ต่อมนต์เสน่ห์ที่ฝังอยู่บนเนื้อผ้าไม่มีใครอดใจได้หรอกถ้าเธอที่อยู่ในหัวใจจะดีร้ายเท่าไรมองไม่รู้ด้วยตาถ้าเธอใครที่รักพระพาอาจได้เพียงรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจเหมือนดังเกี่ยวพาสวยสวยจังเลยอ่ะงามจับตาเท่าไรแต่ที่มาที่ไปเรื่องราวข้างในจะมีใครที่รู้ทำไมเราใส่ชุดนี้ได้พอดีเป๊ะแทบทุกจุดเจ้าของกี่เผาชุดนี้เป็นใครแล้วใครกันนะที่เป็นคนส่งมาส่งมาทำไมแล้วต้องการอะไรเ
ทรงผมเราสวัสดีครับคุณหมิงเทียนฮะคืออย่างนี้ครับคือจะโทรปรึกษาคุณหมิงเทียนเรื่องของชุดกี่เผาชุดที่สามคุณพ่อมอบกี่เผาให้อยู่ในความรับผิดชอบของพวกคุณไม่ใช่ผม
ใกล้จะถึงแล้วครับคุณพ่ออืมก็จริงของเขาแพ้เอามาให้กี่ชุดแล้วก็จัดไปตามนั้นก็แล้วกันมีดารามาด้วยเหรอคะโอ้ยิ่งกว่าดาราไงคนเนี้ยเจ้าของกิบเขาสวัสดีครับคุณเจ้าวันเยี่ยไม่ได้เจอกันสักตั้งนานคุณผมแฮร์รี่ครับแฮร์รี่สวัสดีครับคุณเจ้ามิงเทนสวัสดีครับลูกสาวผมเองเจ้าหลินเทยสวัสดีครับคุณเจ้าหลินเทยผมเคยเห็นรูปคุณในนิตยสารตามฮ่องกงอยู่นะฮะกรุณาเรียกฉันว่าคุณหนูเหมือนคนอื่นๆด้วยครับขอโทษครับคือทางสถาบันอภรณ์แห่งเอเชียนะครับต้องขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่กรุณามอบชุดกี่เผาอันล้ำค่ามาจัดแสดงในงานวันนี้ครับขอเชิญท่านเชิญด้านไหนครับเชิญครับครับหล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 บเชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเบลลี่คุณพ่อครับไม่มีอะไรครับแค่คนหน้าเหมือนครับเพื่อนแค่คนหน้าเหมือนเท่านั้นแหละสถาบันอภรณ์แห่งเอเชียต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาเยี่ยมชมงานในวันนี้ค่ะดิฉันชื่อเพกาหรือเรียกสั้นๆว่าพิงก์ก็ได้ค่ะเสื้อผ้าและผ้าโบราณคืองานศิลปะคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และที่สำคัญนะคะผู้หญิงในสมัยโบราณมักนิยมที่จะบันทึกเรื่องราวชีวิตและสังคมของเธอลงบนผืนผ้าเสื้อผ้าและผืนผ้าแต่ละผืนไม่จำเป็นต้องมีตัวหนังสือนะคะก็สามารถบ่งบอกถึงอารมณ์บ่งบอกยุคสมัยและบ่งบอกภูมิลำเนาของผู้สร้างได้เป็นอย่างดีค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญนะคะเชิญเลยค่ะสำหรับกี่เผา2ชุดนี้นะคะเป็นกี่เผาของสนมของจักรพรรดิองค์สุดท้ายค่ะเชิญชมดูได้เลยนะคะเชิญชมเลยค่ะสบายค่ะดูใกล้ๆได้เลยนะคะเชิญค่ะค่ะเชิญทางด้านนี้ก็ได้นะคะเชิญค่ะThank you.
ี่เผาที่ผมส่งมาให้แสดงที่นี่ทั้งหมดชุดของมาดามส่งเนี่ยเป็นชุดที่ผมรักมากที่สุดเชิญตามสบายเลยนะคะเชิญเข้าไปด้านในนี้ได้เลยค่ะกี่เผาที่เห็นในห้องนี้ทั้งหมดนะคะใช้เส้นไหมที่ย้อมมาจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะใครมีคำถามอะไรถามเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะคะนั่งสบายค่ะนี่เป็นอะไรกันก็ไม่รู้ว่ามองฉันกันอยู่ได้อ่ะอึดอัดไปหมดแล้วเนี่ยก็แกเป็นวิทยากรไม่ให้เขามองแกแล้วมองใครเล่าฉันไม่ได้หมายถึงแขกในงานฉันหมายถึงพวกตระกูลเจ้าสามคนนั่นน่ะเฮ้ยดูสิยังมองอยู่เลยเห็นไหมจริงด้วยแกนี่ก็เป็นตาเลยอ่ะคุณเจ้าวันเยี่ยครับเชิญทางนี้เลยครับห้องสุดท้ายครับเชิญครับเชิญทุกท่านที่ห้องถัดไปเลยนะคะเป็นห้องที่จัดแสดงกี่เผาห้องสุดท้ายแล้วนะคะเป็นกี่เผาที่สวยมากเลยค่ะเชิญค่ะเชิญทางนี้เลยนะคะเชิญค่ะเชิญทางนี้นะคะมาถึงกี่เผาชุดสุดท้ายกันแล้วนะคะชุดนี้ถือเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะคะหลังการกวาดล้างของกองทัพแดงช่างฝีมือถูกฆ่าตายถูกไล่ล่าภูมิปัญญาแห่งการตัดเย็บกี่เผาแทบล่มสลายไปจากโลกแต่สิ่งที่ทุกคนจะเห็นในวันนี้คือกี่เผาที่หลุดรอดมาจากศิลปินผู้ไม่เคยยอมแพ้สิ่งที่คุณจะได้เห็นในตู้นี้คือกี่เผาที่สวยที่สุดในทศวรรษคือสัญลักษณ์แห่งการไม่ยอมจำนนไม่ยอมแพ้ค่ะกี่เผาหลังกองทัพแดงขอเชิญคุณเจ้าเหวินเย่กดปุ่มเลยค่ะหวนเยี่ยครับเชิญกดปุ่มครับกี่เผาลายดอกโบตั๋นสีชมพูค่ะกี่เผาชุดนี้นี่มันของมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะพี่รองนี่แกส่งมันมาเหรอไม่ใช่นะครับแกส่งชุดนี้มาเพื่อจะหักหน้าเพื่อท้าทายฉันขอโทษนะฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะคราวนี้คุณทำเกินไปแล้วนะผมส่งกี่เผ่ามาให้30ชุดแล้วชุดนี้มาจากไหนคุณทำแบบนี้ได้ยังไงผมขอยกเลิกสัญญาทั้งหมดเสร็จงานวันนี้แล้วเก็บกี่ผ้าทั้งหมดส่งคืนผมภายใน3วันคุณเยี่ยคะ3วันเป็นไปไม่ได้นะคะเราลงประกาศไปแล้วว่าเราจะจัดแสดงตลอดทั้งเดือนถ้าเราจัดแสดงไม่ครบทางสปอนเซอร์ต้องหักเงินเราเป็นล้านแน่ๆเลยอะค่ะกี่ผ้าทุกชุดนั้นเป็นของผมผมมีสิทธิ์ในสัญญาก็ระบุไว้แล้วผมมีอำนาจจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อผมขอคืนคุณต้องคืนถ้าไม่ผมจะใช้อำนาจกฎหมายจัดการพวกคุณพ่อคุณเยี่ยคะคุณหมิงเทียนคะนี่มันอะไรกันนะคะทำไมกี่เผาชุดนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ด้วยอะคะอ
คืนสองคืนทุ่มเทกับงานนี้มาเป็นปีอะได้จัดแสดงแค่วันเดียวแถมยังโดนสปอนเซอร์ปรับเงินเป็นล้านหัวหน้าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างคะเจรจาสำเร็จไหมสำเร็จอะไรยะคุณเยี่ยคุณไม่เพ่อก็จะกลับฮ่องกงก็จะมารับโทรศัพท์ไงล่ะอ้าวแล้วคุณหมิงเทียนล่ะคะคุณหมิงเทียนก็มีพบลูกค้าที่เมืองไทยเขาก็เลยอยู่ต่อแต่คิดว่าเขาจะรับโทรศัพท์เป็นระยะอ้าวแล้วยังไงอะส่งมาให้เราเราก็จัดแสดงพอเราจัดแสดงก็มาโกรธเราโอ้ยงงไปหมดแล้วคนในครอบครัวเนี้ยเฮ้ยแต่ทั้งสามคนนั้นเขาดูตกใจมากเลยนะแกหรือว่ามันเกิดความผิดพลาดระหว่างการจัดส่งอ่ะมีใครหยิบผิดมาหรือเปล่าแล้วยังไงอ่ะพวกเขาก็รักกี่เพาและกี่เพาชุดนั้นก็สวยจะตายไปแค่เอาจัดแสดงแค่นี้ถึงขั้นต้องตบหน้าลูกชายเลยเหรอกี่เพาชุดนั้นน่ะอาจจะเป็นของสำคัญของครอบครัวนะไม่ใช่ของสะสมดูจากอาการของคุณเยี่ยที่ด่าลูกแล้วอ่ะเป็นของส่วนตัวมีความสำคัญบางอย่างนั้นเหรอจะเกี่ยวกับนิมิตที่เราเห็นไหมนะนิมิตอะไรวะพิงฮะอ๋ออย่าไปรู้มันเลยจะต้องโดนปลดโดนไล่ออกสถาบันต้องผลักนี่ไหมฉันจะต้องตกงานอกหักรักกูตุ้นเหมือนพ่อแม่ต้องไม่ให้อภัยจะต้องกลายเป็นเกย์แก่นอนตายกลางถนนใจเย็นๆหัวหน้าใจเย็นๆเอางี้เดี๋ยวพิงจะไปเจรจากับคุณหมิงเทียนเองขอแค่บอกมาว่าเขาอยู่โรงแรมอะไรคุณเยี่ยครับกระเป๋าของคุณเยี่ยและคุณหนูพร้อมแล้วครับจะไปสนามบินเลยไหมครับพ่อครับรองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกนะคะไม่มีใครอยากเห็นชุดกี่เพาชุดนั้นหรอกค่ะพี่รองอ่ะเขาจะทำเรื่องท้าทายคุณพ่อแบบนั้นทำไมกันคะแต่ว่ากี่เพาชุดเนี่ยมันควรจะอยู่ในห่วงซุยนะใครจะบ้ามาเก็บมันไว้ถ้ามันไม่ใช่ลูกเร็วๆอย่างผมคุณพ่อจะพูดแบบนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กแกก็เป็นเช่นนั้นมาตลอดทั้งเกเรแล้วก็ทำแต่เรื่องเร็วๆนะไม่เหมือนพี่ใหญ่ที่ทำแต่เรื่องดีๆเสียใจด้วยนะครับพ่อแต่ว่าตอนนี้พ่อเหลือผมเพียงคนเดียวคงก็ต้องทนผมไปนานหืมแกเห็นไหมพ่อเคยคุยกับมันรู้เรื่องนี่นะคุณชายลองครับถ้าไม่ได้ทำก็บอกท่านไปสิครับว่าไม่ได้ทำพูดแบบนี้ท่านจะยิ่งโมโหนะครับพ่อครับผมไม่ได้ทำไม่รู้ว่ากี่เผามาได้ยังไงผมจะเก็บกี่เผาไว้เองแล้วจะสืบให้ได้ว่าใครเป็นคนส่งกี่เผามาและเขาต้องการอะไรไม่เป็นไรนะคะพี่รองเจอกันที่บ้านนะคะมีคำสั่งห้ามรบกวนหลัง4ทุ่มนะคะนี่ก็เที่ยงคืนแล้วรบกวนคุณโทรเข้ามือถือของท่านได้ไหมคะคือมือถือปิดนะคะถ้าอย่างนั้นคุยกับคนของท่านไหมคะท่านมีผู้ติดตามคนนึงค่ะคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะงั้นฝากเรื่องไว้ได้ไหมคะสงสัยต้องเล่นเล่ห์เพทุบายหน่อยละ
ฉันจะบอกอะไรให้นะคะสำหรับคุณหมิงเทียนเนี่ยฉันเป็นคนพิเศษสำหรับเขาถ้าคุณแม่อนุญาตให้ฉันพบกับเขาฉันเกรงว่าคุณอาจจะถูกตำหนิได้นะคะคุณลองคิดดูเอาเองก็แล้วกันนะคะผู้หญิงสวยๆเซ็กซี่มาหาผู้ชายตอนเที่ยงคืนแบบนี้คงไม่ต้องให้ฉันบอกนะคะว่าเราเป็นอะไรกันเป็นแฟนหรือไม่ก็เป็นผู้หญิงอย่างว่าคุณเป็นอย่างไหนล่ะคุณหมิงเทียนจำฉันได้ไหมคะก็คุณนะแต่ว่าจำไม่ได้น้อยผู้หญิงอย่างว่ามิสเตอร์เจ้าคะเรียก Security เลยไหมคะไม่ต้องเรียกค่ะไม่ต้องเรียกฉันไม่ใช่ผู้หญิงอย่างว่าค่ะไม่ต้องเรียกค่ะแต่เมื่อกี้คุณพูดเองนี่ผู้หญิงที่มาหาผู้ชายตอนเที่ยงคืนถ้ารู้จักกันดีก็ต้องเป็นผู้หญิงอย่างว่าสปพ.คะเชิญที่ฟอนด้วยค่ะเดี๋ยวค่ะใจเย็นๆนะคะฉันชื่อเพกาค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันที่ยืนพูดทั้งวันวันนี้ไงคะที่เรามีเรื่องกันไงคะที่ฉันไล่ตีคุณเนี่ยคุณจำได้ไหมคะตามผมมาเอ้าตกลงให้ฉันตามคุณไปใช่ไหมคะมิสเตอร์เจ้าคะแล้วซีเคียวริตี้ล่ะคะคุณก็ยกเลิกไปสิฉันไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นโอ้ยเจอคนเจอนักข่าวผมไม่ชอบแต่ฉันว่ามันเจอไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะคุณได้นะเดี๋ยวไปเข้ามาสิปิดประตูด้วยนะโอเคปิดประตูเชิญนั่งเครื่องดื่มอยู่ในตู้เย็นผมขอน้ำเปล่าแก้วนึงเรื่องจัดงานต่อใช่ไหมผมอุตส่าห์ไม่รับสายคุณยังไม่เข้าใจอีกอ่ะโถคุณก็รู้นี่ค่ะว่าสถาบันเราจัดขึ้นมาเพื่อการศึกษาเราใช้เวลาเตรียมงานกันมาเป็นปีๆเลยนะคะนักวิชาการแถบนี้ก็จองตั๋วกันมาตั้งเยอะแยะถ้าพรุ่งนี้ฉันไม่จัดงานต่อสถาบันเราต้องยับเยินแน่ๆเลยค่ะชื่อเสียงป่นปี้แน่ๆเลยค่ะเจ้านายคุณบอกแล้วใช่ไหมกี่เผาทุกชุดเนี่ยเป็นของพ่อผมไม่ใช่ของผมค่ะแต่ว่าบังเอิญฉันเห็นว่าคุณเป็นคนดูมีเมตตาจิตใจดีแล้วก็ดูอ่อนโยนค่ะฉันก็เลยก็เอาความจริงเลยคือจริงๆแล้วฉันติดต่อคุณเยี่ยมไม่ได้อะค่ะคุณก็เลยบุกเดี่ยวมาหาผมกลางดึกแถมยังปลอมตัวเป็นผู้หญิงว่าเนี่ยนะอ๋อจริงๆฉันไม่ได้มีเจตนาขนาดนั้นนะคะฉันตั้งใจแค่ว่าจะได้คุยโทรศัพท์กับคุณหรืออย่างน้อยก็แค่ยืนคุยกันตรงล็อบบี้ไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้อะค่ะผมคุยกับพ่อให้ก็ได้นะแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนคุณต้องการอะไรบอกมาได้เลยค่ะผู้หญิงที่มาหาผู้ชายที่โรงแรมตอนเที่ยงคืนเขามาทำอะไรกันครับค่ะคุณอย่าทำอย่างนี้นะคะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงมีชาติตระกูลคุณไม่ถูกควรทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเสื่อมเสียค่ะเ
ที่แท้ก็กลัวนี่คุณเป็นผู้หญิงเนี่ยอย่าบ้าบินนักถ้าไม่ใช่ผมเนี่ยคุณแย่แน่เอาล่ะคุณกลับไปได้แล้วผมง่วงจะนอนแล้วพรุ่งนี้ผมจะโทรหาพ่อให้พรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะงั้นวันนี้ฉันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอตัวนะคะคุณค่ะอุ๊ยลืมกระเป๋าค่ะโอ้ก็ได้แล้วค่ะไปแล้วค่ะอะไรของเขาเนี่ยตามอารมณ์ไม่ทันจริงๆน่ากลัวมากสวัสดีค่ะดิฉันเพกาค่ะนี่คุณโทรมาเร็วเกินไปหรือเปล่าขอโทษด้วยนะคะคือตอนนี้มีคนมารอชมเต็มเลยอะค่ะถ้าไม่เป็นการรบกวนคุณหมิงเทียนจนเกินไปถ้าเป็นไปได้ขอเปิดแสดงวันนี้เลยทางสถาบันจะขอบคุณมากเลยค่ะนี่คุณผมก็มีธุระของผมเหมือนกันนะงั้นให้ฉันเป็นคนคุยกับคุณเยี่ยก็ได้นะคะขอแค่คุณเป็นคนต่อสายให้เพราะว่าถ้าทางสถาบันเราเป็นคนโทรไปรู้สึกเหมือนท่านจะไม่รับสายนะคะเอางี้ก็แล้วกันคุณมาหาผมได้ไหมได้ค่ะที่ไหนคะค่ะได้เลยค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะฉันได้แล้วค่ะคุณชายรองเรียกชื่อว่าอะไรนะหมิงเทียนไปตรงนู้นกันดีกว่าค่ะแมรี่บอกสิว่าเธอรักฉันฉันจะถ่ายเก็บไว้ดูตอนไปเรียนต่อนะบอกสิว่าเธอรักฉันไงดีฉันรักคุณค่ะหมิงเทียนเมื่อมีความมืดมัวปิดบังหัวใจเหมือนดังเกี่ยวเผาทักทองงามจับตาทบอกสิว่ารักฉันช่วยบอกอีกครั้งเพราะฉันไม่อยากลืมมันไม่อยากลืมคุณหมิงเทียนเก็บเผาในความลับใช่ไหมเก็บเผา
ไปคะเธอไปรอฉันตรงที่ร้านกาแฟตรงโน้นก่อนฉันจะโทรไปคุยกับพ่อให้ได้เรื่องไงเนี่ยเดี๋ยวไปบอกโทรไปคุยกับพ่อแล้วท่านใจเย็นลงท่านตกลงให้คุณจัดแสดงต่อได้ค่ะแต่มีข้อแม้ผมจะไปรับกี่พาวโบตันด้วยตัวเองใน3วันข้างหน้าแล้วคุณห้ามจัดแสดงชุดโบตันห้ามเด็ดขาดได้เลยค่ะฉันจะเก็บดูแลอย่างดีรอคุณมารับไปนะคะ30ชุดก็มีค่ามากพอสำหรับฉันแล้วค่ะงั้นหมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันสามารถจัดแสดงต่อได้เลยถูกไหมคะขอบคุณมากค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาพวกเขาก่อนนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยหัวหน้ารับสายสิโอ้ยเดี๋ยวค่ะมีอะไรอีกฉันจะมาบอกลานะคะแล้วก็จะมาขอบคุณคุณอีกครั้งนึงด้วยคุณโอเคหรือเปล่าคะเมื่อกี้ฉันเห็นคุณร้องไห้คุณร้องไห้ทำไมอะคะเราเป็นแค่คนที่ผ่านมาและพบกันคุณก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการไปแล้วคุณกลับไปเถอะคุณหมิงเทียนคุณหมิงเทียนเดี๋ยวก่อนสิคะนี่คุณหมิงเทียนทำไมอะคะฉันก็แค่อยากรู้ทำไมคุณถึงบอกฉันไม่ได้อ๋อใช่สิคุณมันก็เศรษฐีนะส่วนฉันมันก็คนต่ำต้อยแม้แต่ชื่อคุณก็ไม่อยากจะจำด้วยซ้ำคุณจะมาเสียเวลากับคนอย่างฉันทำไมก็แน่แหละนะเรามันก็แค่คนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าอย่างนั้นก็สวัสดีเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนคุณดูดีสิแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมเรา3คนมองคุณแปลกๆที่ผมทำอะไรไปหลายอย่างก็เพราะว่าคุณหน้าตาเหมือนเธอนี่มีคนหน้าตาเหมือนกันได้ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยทั้งหน้าตาส่วนสูงแล้วก็รูปร่างผมเองไม่อยากจะเชื่อเลยเธอคือเธอชื่อเมรีเธอเป็นน้องสาวผมไม่ใช่มั้งเพราะเวลาสายตาที่คุณมองฉันมันไม่เหมือนพี่ชายมองมานะเธอเป็นน้องสาวบุญธรรมเธอเป็นคนไทยชื่อไทยของเธอคือสุคนธาพ่อแม่แท้ๆของเธอตายตั้งแต่เธอยังเล็กพ่อผมก็เลยรับเธอมาเลี้ยงแล้วที่สวนนั่นเธอกับคุณเธอรักฉันฉันรักคุณขมิ้นเทียนแล้วตอนนี้คุณเมลี
ตายไปแล้วตายยังไงคะคุณจะไปฟังเรื่องพวกนั้นเลยคุณกลับไปเถอะคุณเมลีถูกแทงตายในชุดกี่เผาดอกโบตันคุณรู้เรื่องเมลีตายได้ยังไงรู้ได้ไงคุณเมลีถูกแทงตายในชุดกี่เผาจริงๆเหรอคะนี่ฉันจะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าคุณบอกว่ามันไม่ใช่ฉันฟุ้งซ่านไปเองฉันฝันไปเองฉันไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยนะคะไม่มีใครบอกสื่อฉบับไหนเลยว่าเมลีถูกแทงตายชุดกี่เผาแล้วคุณรู้ได้ไงรู้ได้ไงบอกมาโอเคบอกมาโอเคโอเคฉันบอกแล้วค่ะที่ฉันรู้เพราะว่าพิงค่ะสงสัยจะเหม่อถึงพระเอกฮ่องกงอยู่มีบ้างเนี่ยไม่รู้อะไรอย่าพูดดีกว่าคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆเลยนะวันนี้ฉันเกือบโดนเชื่อแล้วรู้ไหมมันจะมาพูดเล่นอีกเชื่อเชื่ออะไรของเขาอะคะหัวหน้านั่นสิเชื่ออะไรรู้ว่าใกล้จะตุ๊ดจีนแล้วร้านเป็นไงบ้างคะแม่เงียบเงียบปลายเดือนน่ะเออแล้วนี่อาแทนไทยกับอาภูมิรีจะมากี่โมงจ๊ะน้ำพริกกะปิของโปรดของอาเขาเลยนะคงใกล้ถึงแล้วล่ะค่ะน่าทานจังเลยพิงเอาอะไรเพิ่มไหมคะแม่เยอะแล้วลูกอิ่มจริงๆอาบอกแล้วว่าไม่ต้องทำอะไรช่วงนี้อากำลังลดหุ่นอยู่อ่ะดูสิเนี่ยเสียศูนย์หมดเลย นานๆทีนะหลานอุตส่าห์ทำ นั่นสิคะ คุณแทนไทยกับคุณภูมิรียังดูดีอยู่เลยกลัวไปได้ ขอบคุณมากครับ พรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยนะอาจจะขอแวะไปดูกี่เผาหน่อยนะอยากดูมากเลยเราไปเป็นเพื่อนกันนะพร้อมนั่งเป็นเพื่อนกันหน่อยคุณแทนไทยอ่ะเขาติดงานอยากไปอยู่เหมือนกันค่ะเผื่อได้ไอเดียมาทำที่ร้านก็เพราะว่าคุณอาแทนไทยไม่ว่างพิงก์ก็เลยเชิญมาวันนี้อะค่ะมีอะไรจะพิงก์คือพิงก์เป็นหลานแท้ๆของคุณอาแต่ยังไม่เคยใช้บริการความสามารถพิเศษของคุณอาเลยอะค่ะเรียนตามตรงนะคะอย่าโกรธนะคะคือพิงก์ไม่รู้ว่าคนเราจะมีซิกเซนได้ยังไงมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยอะค่ะขอบใจมากนะอาชอบความจริงใจอยู่แล้วไม่โกรธกันหรอกจ้ะช่วงนี้มีเรื่องเหรอจ๊ะก็เรื่องผีสิงในผ้าอย่างที่อาภูมิลีเคยเจอไงคะพิงเรียนจบทางด้านนี้มาตั้งนานก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะแต่จู่ๆมันเพิ่งมาเกิดเมื่อ 2-3 วันนี้ค่ะพิงไม่เห็นเล่าให้แม่ฟังเลยลูกพิงก็ตั้งใจว่าจะมาเล่าให้ฟังพร้อมๆกันวันนี้แหละค่ะดิ
ให้ฉันเก็บไว้เป็นอย่างดีเช่นนี้ใช่ไหมคะจีนเรียกว่าซือคนไทยเรียกว่าสิงเป็นสัตว์มงคลให้คุณทางด้านแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงคนจีนเนี่ยเชื่อว่าสิงสีเขียวอ่ะเป็นพาหนะของพระโพธิสัตว์ในพุทธมหายานจึงมีอำนาจขจัดพูดผีปีศาจได้อย่างดีเยี่ยมแม่ยกให้หนูใส่ติดตัวให้แม่สบายใจนะลูกทุกคนพูดจนพิงเริ่มกลัวแล้วนะคะเนี่ย อย่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับคนจิตใจดีพิงเป็นนักต่อสู้คนรักความถูกต้องโดยนิสัยความดีของพิงค์จะปกป้องพิงค์จากอันตรายนี่คือคำยืนยันจากอาแท้ๆแม่จะใส่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ความรักของแม่ช่วยปกป้องให้พิงค์ปลอดภัยขอให้พิงค์เดินผ่านจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตครั้งนี้ไปได้อย่างสวยงามด้วยเถอะค่ะฉันรักคุณขมิ้นเทียนเธออย่าว่าฉันเลยนะเมรีตั้งแต่พรุ่งนี้ไปฉันต้องคุณเพกาจะไม่เจอกันอีกแล้วฉันจะคิดถึงเธอคนเดียวตลอดไปเมรีฉันดีใจและเป็นเกียรติมากที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเห็นชุดกี่เผาที่สวยที่สุดในชีวิตเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะหน้าผมเหมือนผีมากนักหรือไงคุณเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยถ้าคุณไม่มัวแต่เพ้อเจ้อเนี่ยคุณน่าจะรู้ว่าผมเข้ามาตอนไหนชุดกี่เผาดอกโบตั๋นสีชมพูคุณจะตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรผมไว้ใจคุณผมขอโทษ
ขอตัวนะอย่าได้พบได้เจอกันอีกเลยทั้งคนทั้งผีสาธุไปจีอย่าทำตามข้อตกลงของพ่อผมไม่อย่างนั้นชีวิตคุณจะไม่ได้พบเจอความสงบสุขเลยแม่เกลียดมันยิ่งกว่าแกหลายเท่าแม่อยากให้มันตายไอ้ขวางทางเราสองคนแม่ลูกแม่จะฆ่ามันให้หมดทุกคนสองคนนี้มีเป็นไรหยกเหมือนกันแล้วใครในหมู่ที่เป็นฆาตกรฆ่าคุณเมลีพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CS3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand